วันนี้ผมจะมาตอบคำถามของคนทางบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคำถามดีหรือเปล่านะฮะแต่ก่อนจะไปตอบคำถามเหล่านั้นนะครับก็นี่เลยฮะกระดาษทิชชู่เปียกของพร้อมนะครับพกติดไว้ในรถระหว่างเดินทางก็ได้นะฮะไม่ระคายเคืองต่อผิวด้วยนอกจากนี้เขาก็ยังมีนี่ครับสบู่โฟมล้างมือกดปื๊ดๆตั้งในห้องน้ำหอมสดชื่นนะฮะคือมีหลายๆคนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาทาง YouTube ก็มีนะฮะบอกว่าช่องของผมเนี่ยเป็นช่องขายฝันนะครับไม่ใช่นะฮะคือผมทำช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการแชร์ไลฟ์สไตล์ของตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจแรงบันดาลใจนะครับอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะอีกคำถามนึงนะครับบอกว่าช่องของผมเนี่ยอวยอเมริกาถ้าตามกันมาตั้งแต่ต้นนะครับผมทำช่องเนี่ยมาก็เข้าปีที่6แล้วนะฮะผมจะพูดทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีในอเมริกานะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ใน Daily Vlog ของผมจะไม่ได้เป็นหัวข้อหลักๆพาดหัวเหมือนข่าวอะไรแบบนั้นมันก็จะปะปนอยู่ใน Daily Vlog นะครับการถ่ายชีวิตไลฟ์สไตล์บางทีผมไปงานคามิดไปเจอพวกเบิร์นเอาท์ตำรวจไล่จับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถ่ายให้เห็นว่ามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอะไรที่มันดีผมก็บอกอะไรที่ไม่ดีผมก็พูดนะครับบางคนบอกว่าผมเนี่ยชอบออกมาแก้ตัวแทนประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ทำตัวเหมือนคนที่ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวคือผมไม่ได้เป็นคนที่มียศหรือความสำคัญที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะฮะผมก็แค่เป็นคนไทยคนนึงที่อาศัยอยู่ที่นี่นะฮะสิ่งที่ผมออกมาพูดในบางครั้งนะฮะผมแค่แชร์เรื่องจริงมุมมองที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือบางเรื่องที่คนทางนั้นอาจจะเข้าใจผิดบางคนเป็นห่วงผมนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับแล้วก็คอมเมนต์เตือนเข้ามาใน YouTube นะฮะบอกว่าหน้าเอเชียอย่างเนี้ยระวังอยู่ที่นู่นน่ะจะโดนกระทืบตายนะผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เตือนนะฮะผมว่าไม่จำเป็นต้องอยู่อเมริกาหรอกครับถ้าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ผิดที่ผิดเวลาเราก็มีสิทธิ์โดนกระทืบได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วแต่ดวงของคนนะครับแต่เท่าที่ผมอยู่ตรงเนี้ยในเท็กซัสเนี่ยผมเจอแต่คนดีๆนะฮะเจอแต่มิตรที่ดีนะครับแล้วเราก็หลีกเลี่ยงถ้าเราเห็นว่าใครที่ดูแล้วอันตรายอย่างเช่นเดินไปแล้วเจอคนลักษณะเหมือนติดยาเราก็ไม่เดินเข้าไปใกล้เท่านั้นเองก็ไม่น่าจะโดนนะมันอยู่ที่สังคมซะมากกว่านะครับขอบคุณมากที่เป็นห่วงและเตือนกันมานะครับอีกคอมเมนต์นึงก็เป็นห่วงผมนะครับทักกันเข้ามาเยอะเลยบอกว่าไปใช้ชีวิตอยู่เป็นพลเรือนชนชั้น3ในประเทศนั้นทำไมอยู่บ้านเราก็ดีอยู่แล้วนะฮะคือผมไม่แน่ใจว่า mindset ของคนทางนั้นที่ชอบคิดว่าเวลาพวกเราย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วจะกลายเป็นชนชั้น3เนี่ยมันมาจากไหนนะฮะไม่ว่าคุณจะมาเป็นวีซ่านักเรียนนะครับวีซ่านักเรียนก็คือนักเรียนไม่ใช่ชนชั้น3นะครับวีซ่าท่องเที่ยวก็คือท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ชนชั้น3นะครับวีซ่าใบเขียวก็คือเหมือนเป็นพลเรือนของเขาแล้วคือมีสิทธิ์ทำงานเสียภาษีได้ก็ไม่ใช่ชนชั้น3นะครับหรือถ้าใครเป็นซิติเซนอย่างผมเนี่ยก็ไม่ใช่ชนชั้น3เพราะผมก็มีสิทธิ์เท่ากับคนอเมริกันโดยทั่วไปนะครับคือเรียกได้ว่าตราบใดถ้าเกิดคุณไม่ได้โดดวีซ่านะครับคุณมีวีซ่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่มีทางเป็นชนชั้น3แน่นอนครับคือบางประเทศในโลกนี้อาจจะมีการแบ่งวรรณะชนชั้นนะครับแต่ไม่ใช่ที่อเมริกานะฮะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลูกฝังไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสังคมหรือการทำงานถ้าใครได้ลองทำงานกับบริษัทของอเมริกันเองเนี่ยจะรู้ว่าเขาพยายามประชุมแล้วก็ย้ำเสมอนะครับเรื่องของความเท่าเทียมกันนะฮะง่ายๆถ้าเกิดคุณอยู่อเมริกาเนี่ยคุณจะขับซูเปอร์คาร์ไปเที่ยวห้างคุณก็ต้องหาที่จอดเองนะฮะมันจะไม่ได้มีที่จอดพิเศษไว้สำหรับซูเปอร์คาร์นะครับทุกคันเท่าเทียมกันหมดคือมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ที่ย้ายมาอยู่อเมริกานะครับหลายคนนะฮะมีหน้าที่การงานชีวิตที่ดีกว่าคนในประเทศบางคนด้วยซ้ำไปนะครับ
อีกคำถามหนึ่งถามมาว่าประเทศอเมริกาเนี่ยสกปรกจริงๆหรือเปล่าครับพี่ก็ตอบยังไงดีมันก็มีมุมที่สกปรกอันนี้มันมีทุกที่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับมุมสกปรกนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไงมันก็เป็นแค่บางเขตบางพื้นที่นะฮะเท่านั้นเองบางเมืองนะครับคำถามต่อไปนะครับถามว่าคนอเมริกาป่วยเป็นโรคจิตกันเยอะหรือเปล่าคืออาการป่วยทางจิตมันก็มีหลายระดับนะครับมันมีทุกที่ทั่วโลกอยู่แล้วอาการป่วยของคนทางจิตนะครับแต่ถ้าบอกว่าอเมริกาเยอะมันก็น่าจะเยอะมั้งเพราะว่าประชากรเขาก็เยอะครับประเทศเขาก็ใหญ่ถูกไหมยิ่งประชากรเยอะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีคนที่ป่วยเป็นลักษณะเนี้ยเยอะกว่าประเทศที่เล็กกว่าแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเราเดินไปในชีวิตประจำวันแล้วเราจะเจอทุกๆวันมันก็ไม่ใช่อย่างผมเนี่ยนานๆจะเจอคนประเภทนี้ทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทแบบเหมือนโฮมเลสที่เล่นยาเยอะแล้วก็คอยยืนเพี้ยนๆอยู่ตามมุมสี่แยกถนนอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่เคยพูดเชิญชวนให้ใครมาอยู่ที่อเมริกานะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมแชร์เรื่องราวความสำเร็จของคนไทยที่อยู่ที่นี่นะครับแชร์ไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่นะฮะผมให้แรงบันดาลใจอะไรดีอะไรไม่ดีผมก็นำเสนอไปตามความเป็นจริงนะครับถ้าถามส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบอเมริกามากไหมก็ชอบนะครับแต่ไม่ได้มากรถที่ผมใช้ก็ยังเป็นรถญี่ปุ่นนะครับผมก็ไม่ได้ใช้รถอเมริกันก็ไม่ได้เป็นคนที่คลั่งอเมริกาขนาดนั้นนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับบอกว่าไม่ได้ชอบอเมริกาไม่ได้คลั่งอเมริกาขนาดนั้นแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาทำไมคือเส้นทางชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปอย่างผมเนี่ยไม่ได้คิดที่จะมาอยู่อเมริกาตั้งแต่ต้นเลยไม่เคยมีความคิดไว้ในหัวเลยแต่จำเป็นจะต้องมาเพราะโอกาสที่ครอบครัวหยิบยื่นให้นะครับก็เลยต้องมาอยู่อเมริกาแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งตอนแรกๆผมก็ค่อนข้างแอนตี้พอสมควรนะครับเราไม่ได้อยากมาเราติดเพื่อนที่นู่นเนาะแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวที่สำคัญเปิดใจยอมรับกับอะไรใหม่ๆนะฮะถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเราก็เปิดใจรับมันแล้วก็เรียนรู้มันสำหรับคนที่มีโอกาสนะครับได้วีซ่าใบเขียวจะได้มาทำงานที่อเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะได้ย้ายมาอยู่ในอเมริกาก็ยินดีด้วยนะครับยังไงก็เลือกสถานที่อยู่ของคุณให้ดีนะฮะเลือกเมืองให้ถูกนะครับแล้วก็ดูศึกษาดีๆว่าแต่ละเมืองมันมีเขตไหนที่ควรอยู่หรืออันไหนไม่ควรอยู่นะฮะส่วนเรื่องการงานเนี่ยบางคนต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันนะครับมาอาจจะสบายเลยนะครับมีงานดีๆรองรับทำเรียบร้อยแต่บางคนอาจจะต้องทำงานลำบากหน่อยก็ต้องอดทนกันนะครับมันไม่มีอะไรสวยหรูไปทุกคนนะฮะแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของแต่ละคนด้วยนะฮะอันนี้ก็สำคัญอย่าพึ่งวาสนาอย่างเดียวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ